เรื่องบางคนบอกเรื่องของกูไม่เอานะเรื่องของกูบางคนบอกเรื่องของกูกูไม่ตอบก็เรื่องของกูนะครับนะก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับว่าที่ครูผู้ช่วยนะครับแล้วก็ว่าที่ข้าราชการสังกัดอื่นๆทุกคนนะครับนะวันนี้เป็นการติวฟรีนะครับติวฟรีหน้าเพจแฟนเพจนะครับก็เป็นการมาทบทวนความรู้นะครับนะสำหรับการติวฟรีนี้ก็จะให้พวกเราได้ฝึกทำโจทย์พร้อมกันนะครับใครที่นั่งฟังอยู่นะครับอยากฝึกนะอยากได้ขยับนิ้วมือบ้างนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับนะไม่ยากเกินความสามารถทุกคนแน่นอนวันนี้เป็นภาคกอนะครับนะเป็นภาคกอนะครับภาคกอก็จะใช้สอบข้าราชการได้หลายสังกัดเลยโดยเฉพาะสอบครูผู้ช่วยนะครับนะใครสอบครูผู้ช่วยกดหัวใจมาหน่อยครับนะฮะรอสอบครูผู้ช่วยนะครับนะบางคนรอจนผมร่วงหมดแล้วนะครับนะรอจนผมไม่มีแล้วนะครับนะบางคนโอ้โหรอมาตั้งนานแล้วนะครับสำหรับการสอบครูผู้ช่วยนะครับก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับนะสำหรับข่าวๆเรื่องการสอบพี่คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเทอมซะก่อนนะครับเปิดเทอมไม่พ้นไปก่อนนะฮะเปิดเทอมไปสักกลางเดือนเนี่ยจะมีข่าวออกมานะครับนะเขาจ่อแล้วนะครับจ่อแล้วหลายคนบอกว่ามันสอบเมื่อไหร่คะจันคะพี่บอกน้องว่าเขาแค่บอกว่าช่วงพฤศจิกาถึงธันวานะครับจะจัดสอบแล้วเริ่มต้นโดยการสอบภาคของมาตรา38นะมาตรา38ก่อนนะครับนะก็คือพวกธุรการอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษแล้วก็มารอบทั่วไปนะครับเพราะนั้นน้องๆที่รอสอบครูผู้ช่วยอยู่เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะสำหรับการมาในคราวนี้หลายคนก็ถามว่ามันจะสอบจริงๆเหรอคะจันคะคนที่เขาเรียกว่ามีชั่วโมงบินสูงๆน้องรู้จักคนที่มีชั่วโมงบินสูงๆไหมคือคนที่สอบบรรจุมาแล้วไม่ได้อะหลายครั้งมากๆเขาเรียกคนที่มีชั่วโมงบินสูงๆก็จะบอกว่ามันเลื่อนไปนู่นแหละมันเลื่อนไปตรงนู้นแหละมันก็เหมือนรอบก่อนๆที่มันเลื่อนกันนั่นแหละนะพี่จะบอกน้องว่ารอบก่อนๆน่ะดูปากพี่นะรอบก่อนๆไอ้ที่มันเลื่อนน่ะมันยังไม่ได้เก็บเงินเราไปบางคนบอกเก็บเงินอะไรคะจันคะเก็บเงินค่าสมัครสอบอะมันยังไม่ได้เก็บนะมันยังไม่เก็บเงินเราไปนะฮะแต่รอบนี้เป็นไงน้องๆรอบนี้มันเก็บเงินเราไปแล้วนะครับนะมันเอาเงินเราไปแล้วนะครับนะมันมีการประกาศแล้วว่าน้องจะได้สอบที่จังหวัดไหนสอบอะไรบ้างนะครับสอบลำดับที่เท่าไหร่นะมีชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับประกาศรายชื่อแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีการสอบแน่นอนจะจัดสอบอย่างไรมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับนะมีการจัดสอบแน่นอนนะครับเอาแหละเรื่องการสอบไม่สอบเนี่ยเอาว่ากันอีกทีนึงนะครับมันขึ้นอยู่กับบุคคลว่าจะเตรียมตัวหรือไม่นะครับทุกคนไหนเช็คซาวเสียงหน่อยนะครับนะสวัสดีคุณครูทุกคนเลยนะครับนะโอมอาจารย์คงไม่ได้ทักทายทุกคนนะแต่อาจารย์ก็ดูอยู่นะครับนี่น้องสินโลดนะครับโอ้หลายคนมาจากกลุ่มขนมหวานกันเต็มเลยนะครับวันนี้ขนมหวานว่างใช่ไหมเรามาติวฟรีหน้าเพจกันนะครับน้องมิกนี่น้องเจมนี่นะครับนะทุกคนเสียงภาพชัดเจนไหมเนี่ยลืมถามเลยนะครับนะถ้าภาพชัดเสียงชัดกด99มาหน่อยนะครับนะเสียงชัดภาพชัดกด99มาหน่อยนะครับนะเราจะได้เริ่มกันเลยนะครับไหนเช็คเสียงหน่อยนะครับนะภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะครับนะใครอยู่ตรงไหนภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดแจ้งมาหน่อยนะครับนะเสียงภาพชัดไหมครับกด99มาหน่อยครับวันนี้เริ่มทันไหมคะเริ่มทันไหมครับทันครับวันนี้เป็นการติวฟรีหน้าเพจนะครับนะน้องแน็กน้องแน็กนะครับนะวันนี้เป็นการติวฟรีข้างหน้าเพจนะครับนะโอเคนะเสียงน่าจะชัดนะคุณครูเสียงชัดเจนนะครับนะโอเคนะครับเราจะได้เริ่มติวกันนะครับนะก่อนอื่นนะครับนะสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มขนมหวานอยู่แล้วก็ฝึกฝนนะหลายคนถามกลุ่มขนมหวานคืออะไรคะนี่ฮะนี่ขอขายของก่อนเลยนะครับนะใครที่ยังไม่ได้มีกลุ่มติวภาคกอคณิตศาสตร์นะครับนะสามารถมาสมัครได้นะครับกลุ่มคณิตศาสตร์ขนมหวานนะครับนะเป็นคอร์สติวครูผู้ช่วยติวกอพอนะครับนะเฉพาะคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับแม่ห้องสอนชัดเจนค่ะโอเคนะครับภาพเสียงชัดเจนนะโอเคนะครับนะโอเคนะครับโอเคนะครับนี่ฮะคอร์สติวนะครับใครสนใจสามารถสอบถามได้นะครับนะ
หนังสืออันนี้หมดแล้วนะครับแจ้งเลยนะครับหนังสือหมดแล้วหนังสือพูดได้หมดแล้วนะครับสำหรับปีนี้ไม่มีขายแล้วมีแต่คอร์สล้วนๆนะครับนะหนังสือไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับนะอันนี้คอร์สรวมนะครับคอร์สรวมครูผู้ช่วยนะครับสามารถสอบถามได้หนังสือสอบครูผู้ช่วยก็สามารถสอบถามได้นะครับนะวันนี้ FC เด็กสุราษฎร์นี่เด็กสุราษฎร์มาทางใต้เลยนะครับนะมาทุกคนครับเรามาเริ่มติวกันดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวขนมหวานนะครับนะมาเป็นครอบครัวกันได้นะครับนะโอเคนะครับนะยโสธรชัดเจนครับสุราษฎร์ชัดเจนครับโอเคนะทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับขออนุญาตเริ่มที่ข้อ1เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับข้อที่1ครับใครที่ฟังอาจารย์ติวฟรีทุกอาทิตย์เนี่ยนะครับที่อาจารย์มาติวข้างหน้าเพจ Facebook เนี่ยนะครับอาจารย์จะเอาโจทย์พวกนี้มาให้น้องลองทำทุกครั้งใช่ไหมรอบนี้ก็เหมือนกันครับเอามาให้ลองทำครับอย่างข้อนี้เลข1 3 10 41ตัวต่อไปตอบอะไรออกสอบทุกสนามนะครับน้องออกสอบทุกสนามเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องฝึกฝนต้องเก็บคะแนนตรงนี้ให้ได้หลายคนถามออกกี่ข้อข้อสอบแนวนี้ออกประมาณ5ข้อครับออกประมาณ5ข้อครับน้องฝึกได้เลยครับนะวันนี้อาจารย์ก็เอามาให้ทํา2ข้อนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำข้อสอบอื่นๆกันอีกนะครับนะโอเคนะครับภาพเสียงชัดเจนโอเคผ่านไปนะครับเรามาเริ่มทำกันนะครับนะใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์คำตอบเลยนะครับข้อ1ตอบเท่าไหร่พิมพ์คำตอบมาเลยนะครับนะมีช้อยอะไรบ้างเนี่ย82 159 192 206มานะครับมาดูกันนะครับเริ่ม1 3 10 41ตัวต่อไปตอบอะไรเริ่มมีคนตอบแล้วโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเริ่มมีคนตอบแล้วนะครับนะใครที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือเนี่ยหนาวหนาวร้อนร้อนเลยนะหนาวหนาวร้อนร้อนเลยนะครับใครยังไม่อ่านหนังสือนะครับนี่คนที่เตรียมตัวมาเนี่ยน่าจะไม่พลาดอันนี้นะครับหลายคนทำไมเขาตอบไวจังครับน้องทุกคนดูตรงนี้เงยหน้าครับใครไม่ทันดูตรงนี้นะฮะเดี๋ยวพี่แก๊ปจะสโลว์ให้นะครับใครทำได้พิมพ์คำตอบมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่แก๊ปจะช้าให้นิดนึงนะครับอย่างแรกคุณครูต้องสังเกตตัวเลขก่อนนะเราทำแบบนี้ไม่ได้แน่1ไป3เพิ่มขึ้น2 3ไป10เพิ่มขึ้น7เขาได้ดูแบบความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวนะครับ10ไป41เพิ่มขึ้น31อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้แน่นอนหลายคนบอกทำไมอาจารย์เพราะมันไม่เห็นแพทเทิร์นมันไม่เห็นว่า2 7 31แล้วตัวต่อไปมันจะเป็นอะไรได้มันไม่มีแพทเทิร์นนะครับมันไม่ใช่บวก5บวก10บวก15อย่างนี้เรียกว่ามีแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นที่เห็นชัดเจนว่าเฮ้ย5 10 15ต่อไปต้องเท่าไหร่ต่อไปก็ต้อง20อย่างนี้เรียกว่าแพทเทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำข้อสอบแบบช่ำชองเนี่ยนะครับนะแม่นๆเนี่ยนี่หลายคนตอบแล้วใช่ไหมคนที่ทำข้อสอบแบบแม่นๆเนี่ยนะครับเขาจะสังเกตตัวเลขครับยิ่งคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะดูแนวโน้มของตัวเลขน้องดูตรงนี้ดูแนวโน้ม1แล้วมันไป3ใช่ป่ะ3แล้วมันไป10ใช่ไหมยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอ10ปั๊บเนี่ยมันกระโดดขึ้นไป41เลยครับเลขมันกระโดดฮะเพราะนั้นคนที่มีเซนส์ด้านตัวเลขจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะบวกเฉยๆไม่ได้ละเลขมันกระโดดไปไกลนะมันต้องมีการคูณแน่นอนนะครับเพราะนั้นตอนที่เขาทำเนี่ยเขาจะลองเรื่องการคูณนะครับแล้วเทคนิคที่ใช้บ่อยๆในห้องสอบนะครับเจอบ่อยๆและพี่ย้ำลูกศิษย์เป็นประจำนะครับก็จะมีการคูณแล้วก็มีการบวกคูณแล้วตามด้วยบวกหรือบวกแล้วตามด้วยคูณมันจะเจอสลับกันแบบเนี้ยนะครับซึ่งข้อนี้ทุกคนดูสิครับดูตรงไหนก่อนนี่ทุกคนดูที่พี่กาดอกจันนะครับนี่หลายคนเริ่มเฉลยแล้วนะนี่คุณนกมาเฉลยแล้วนี่คูณ5บวก1นะนี่คุณครูสุนันทาเนาะคูณ5บวก1นี่เห็นไหมฮะเนี่ยฮะคนที่ทำบ่อยๆเขาจะรู้นะครับพอทุกคนดูตรงนี้เลขเยอะๆหน่อย10ไป41 10คูณ4ฮะนี่น้องคูณดู10คูณ4ฮะ10คูณ4ได้ละฮะ40บวก1ฮะได้41ยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะ
ย้ำว่ายังไม่รู้นะครับนะยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับแต่เราจะทำแบบนี้ลองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอาตามที่เราคิดเนี่ยคูณแล้วก็บวกนะครับต่อไป3ไป10ฮะ3กระโดดเพิ่มขึ้นไป10ฮะ3คูณ3อาจารย์รู้ได้ไงว่าคูณ3มันก็ต้องลองฝึกอะฮะมันดูแพทเทิร์นมันก็น่าจะออกนะครับอันนี้คูณ3ฮะคูณ3 3คูณ3ได้9บวก1เป็น10นี่แหละว่าแพทเทิร์นการสังเกตตัวเลขแนวโน้มตัวเลขนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องคูณ2แล้วก็บวก1แน่นอนปรากฏว่าเราลองไปทำมันก็ได้เพราะฉะนั้นพอเราเห็นรูปแบบตรงนี้แล้วตัวต่อไปต้องคูณเท่าไหร่แน่คูณ5แล้วก็บวก1เพราะฉะนั้นตรงนี้น้องจะต้องหัดสังเกตเองนะครับนะหัดสังเกตเองเนาะในการทำข้อสอบนะครับสังเกตเองซึ่งพี่เชื่อว่าน้องที่นั่งฟังตรงนี้นะครับ99%ทำได้แน่นอนนะครับนะเพราะว่าไม่น่าพลาดเนาะหลายคนตอบมาแล้วเนี่ยไม่น่าพลาดนะครับข้อนี้เฉลยเลยแล้วกันนะครับคำตอบคือ41คูณ5 41คูณ5ลองไปคูณดูได้205 205บวก1คำตอบคือ206ครับคำตอบข้อนี้คือ206โอเคไหมใครที่ยังไม่เคยฟังพี่ติวบรรยายเลยนะครับในการติวฟรีหน้าเพจ Facebook แบบนี้นะครับย้ำว่าอันนี้ไม่ใช่ติวในกลุ่มลับนะครับอันนี้ติวฟรีหน้าเพจ Facebook นะครับน้องจะต้องเจอโจทย์แบบนี้2ข้อทุกครั้งในการที่พี่จะเอามาให้ติวเอามาให้น้องดู2ข้อทุกครั้งและจะมีโจทย์คณิตศาสตร์อื่นๆเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้น้องได้รู้จักว่าเราจะไปสอบภาคกรเนี่ยเราจะสอบอะไรบ้างโอเคมั้ยโอเคนะครับไปต่อนะครับไปต่อนะแล้วพี่บอกตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับนะบอกไว้เลยนะครับขออนุญาตพูดตรงนี้เลยสำหรับคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับคนที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนาะน้องทำได้อยู่แล้วนะครับพี่ไม่ห่วงนะแต่วันนี้พี่อยากให้คนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์นะครับทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตไปช้าๆนิดนึงนะครับนะไปช้าๆค่อยๆไปนะครับนะอันไหนที่ยากไปพี่ก็จะไปช้ากว่านั้นอีกนะครับอันไหนที่ง่ายๆแบบเนี้ยก็จะไปไม่ไหวก็จะไปไม่ได้เร็วมากนะครับนะไปกลางๆโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปด้วยกันเราจะบรรจุไปด้วยกันนะครับนะไปทุกคนใครอยู่ในกลุ่มติวกอพงกอพอนะครับฝากแชร์ไปด้วยนะครับนะส่งต่อความรู้นะครับแชร์สัก 3-4 กลุ่มนะฝากแชร์ความรู้ส่งต่อด้วยนะครับนะใครอยู่ในกลุ่มฝึกทรงฝึกสอนนะครับฝากแชร์ด้วยทุกคนนะฮะแท็กเพื่อนด้วยนี่อย่างนี้น้องเหตุผลหรือข้ออ้างนี่น้องอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับนะแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆนะครับนะเราต้องแบ่งปันความรู้กันนะครับนะจริงๆอาจารย์แก๊ปจะติวอยู่ในกลุ่มลับอย่างเดียวก็ได้จริงไหมทุกคนน้องๆในกลุ่มขนมหวานเนี่ยเขาก็บอกว่าทำไมอาจารย์ไม่ติวในกลุ่มลับอย่างเดียวแต่อาจารย์อยากมาเผยแพร่ความรู้ข้างนอกด้วยนะครับเผื่อบางคนอาจจะมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยนะครับนะแท็กเพื่อนมาได้นะครับบางคนดูเฉพาะติวฟรีบางคนยังได้บรรจุเลยนะเพราะเขามีสารตั้งต้นที่ดีมีความเก่งอยู่แล้วนะครับเขาก็ต่อยอดตรงนั้นไปได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการติวฟรีนะครับค่อยๆไปฝึกฝนกันทุกคนนะมาพูดยังไม่ทันขัดคำตอบกันมาแล้วนะตอบกันมาแล้วนะครับแหมถือว่าเยี่ยมมากถือว่าเยี่ยมมากไม่ธรรมดานะคุณครูอ่ะมาขอยัดลอกโจทย์นิดนึงนะครับ0 2 4 4 8 6 12บางคนเห็นเนี่ยตอบได้เลยนะครับนะโอ้โหบางคนนี่ไม่ธรรมดานะไม่น่ายากนะโจทย์นี้นะครับเฉลยเลยได้ไหมทุกคนเฉลยเลยได้ไหมอ่ะขอยัดพูดนิดนึงแล้วกันคนที่อาจจะดูแล้วยังมองไม่ออกนะครับเราต้องหัดดูตัวเลขนะว่าตัวเลขที่เราเห็นอยู่ณขนาดนี้มันเป็นตัวเลขที่มันกระโดดข้ามความสัมพันธ์แบบกระโดดข้ามยังไงคะอาจารย์คะช่วยอธิบายให้หนูฟังหน่อยมันเป็นแบบกระโดดข้ามแบบนี้ครับทุกคนเห็นอนุกรมเนี่ยอาจารย์เรียกตามพวกเราเลยนะพวกเราเรียกว่าอนุกรมใช่ไหมอาจารย์ก็เรียกตามพวกเราเลยนะครับอนุกรมชุดสีเหลืองเนี่ยนะครับนะนี่เรียกว่าอนุกรมชุดที่1 นะครับมันจะเป็นอนุกรมแบบกระโดดข้ามและมีความสัมพันธ์แบบนั้นๆ นะครับ
อย่างอันนี้0 4 8 12มันบวกเพิ่มขึ้นทีละ4 0ไป4บวก4 0ไป8บวก4 8ไป12บวก4ซึ่งโจทย์มันไม่ได้ถามนะครับโจทย์มันไม่ได้ถามเพราะอะไรมันจะกระโดดข้ามตัวที่โจทย์ถามไปเห็นไหมมันจะกระโดดข้ามตัวที่โจทย์ถามไปเพราะนั้นเส้นสีเหลืองไม่เอานะฮะเราต้องรู้รูปแบบไงเราไม่เอานะครับไม่เอาแล้วจะไปดูตัวไหนก็จะไปดูอีกตัวหนึ่งนี่สีเขียวครับสีเขียวครับสีเขียวครับนี่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอนุกรมแบบกระโดดข้ามนะครับมันจะมีกระโดดข้าม2ตัว3ตัวน้องต้องหัดดูบ่อยๆนะครับนะอย่างอันนี้เฉลยเลยนะครับสีเขียวครับสีเขียวทุกคนสีเขียว2ไป4บวก2 4ไป6บวก2ดูสีเขียวนะเพิ่มขึ้น2เพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ต้องบวก2เหมือนกัน6บวก2เป็น6บวก2เป็น8นะคำตอบข้อนี้คือ8ครับโอเคหลายคนก็ถามพี่ว่าแล้ววันสอบเนี่ยที่พี่บอกมันออก5ข้อเนี่ยมันออก5ข้อเนี่ยมันยากทั้ง5ข้อเลยไหมพี่ก็ตอบน้องตรงๆเลยว่าถ้าน้องทำบ่อยๆ5ข้อนี้ไม่เกินความสามารถของน้องแน่นะครับนะถ้าน้องเจอข้อสอบบ่อยๆนะครับแล้วมันได้ออกแค่นี้ไหมครับมันได้ออกแค่รูปแบบแบบนี้ไหมไม่นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูหลายๆรูปแบบเนี่ยอันดับแรกพี่แนะนำให้ไปดูใน YouTube ก่อนนะครับไปดูใน YouTube พี่ใส่ไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายรูปแบบไม่ได้มีแค่แบบนี้แบบเดียว2แบบนี้ไม่ใช่มันมีหลายรูปแบบน้องจะต้องไปฝึกฝนเยอะๆนะครับนะวันนี้พี่เอามาเป็นตัวอย่างให้น้องดูนะครับเอามาเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้น้องดูนะครับนะต่อไปไปต่อนะครับไปต่อนะครับทุกคนได้นะข้อนี้ไม่มีใครพลาดนะใครไม่เข้าใจน้องพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวพี่จะคอยตอบให้นะครับนะไปต่อไปทุกคนเรามาทำคณิตศาสตร์กันบ้างนะครับเรามาทำคณิตศาสตร์กันบ้างนะเมื่อคู่นี้โจทย์พื้นฐานผ่านไปแล้วนะครับวอร์มเครื่องแล้วเหงื่อเริ่มซิบซิบแล้วนะครับนะใครพร้อมมาข้อที่3ครับข้อที่3ข้อ3ก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะข้อ3ไม่น่ามีปัญหาสำหรับเราเนี่ยนะคนที่เป็นแฟนเพจอาจารย์แก๊ปอยู่แล้วเนี่ยไม่น่ามีปัญหาข้อ3โจทย์ถามว่าเลข11ถึง100มี0กี่ตัวเลข11ถึง100มี0กี่ตัวยากไหมทุกคนหนึ่งหลายคนตอบแล้วนะมีน้องจุธามาศนี่มาแล้วแน่หน่วยผู้กล้านะน้องเจษดามาแล้วโอเคนะครับข้อนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่นะโอเคนะไม่มีอะไรในกอไผ่ทุกคนเลข0นะเลข11จนถึง100มีกี่ตัวมีอะไรล่ะเลข10เอาวะเลข10เอาวะถ้าใครอ่านแล้วเมากาวเนี่ยนั่งไปหลับไปเมากาวไม่ได้นะทุกคน10ไม่เอานะเพราะเอาแต่11ขึ้นไปนะครับนะนี่คุณครูไข่ตุ๋นนี่พิมพ์มาให้ด้วยนะเห็นป่ะ10ไม่เอานะโอเคนะ10ไม่เอาเพราะนั้นตัวต่อไปคือ20นะครับ30นะ40 50 60 70 80นะ80 90โอเคไหมฮะเขาไม่ได้เอาตัวพวกนี้นะเขาเอาแค่เลข0นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เฮ้ยทำไมมี8เพราะเราขาด100ไงฮะ100มี0 2ตัวนะครับเพราะนั้นข้างบนนับได้8 0 2ตัวก็เป็นบวกอีก2เข้าไป8บวก2เป็น10ตัวนะครับนะ10ตัวนะโอเคนะครับเขาถามเลข0ว่ามีกี่ตัวนะครับนะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบ10ตัวนะครับนะอย่าให้พลาดนะทุกคนนะอย่าให้พลาดนะครับนะคำตอบข้อนี้คือ10ตัวครับผมตอบช้อยข้อที่2นะครับช้อยข้อ2นะน้องกมลทิพย์บอกว่าข้อสอบจริงขอให้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ข้อสอบ 1/58 นะครับนะลืมบอกเลยนะครับเดี๋ยวเขียนด้วยสนามไหนสพท. 1/58 นะครับนี่
1/58นะโอเคป่ะบางคนบอกเฮ้ยข้อสอบมันจะง่ายขนาดนี้เหรอหลายคนเจอรอบปี63จนขยาดไงรู้จักขยาดไหมเจอจนขยาดไงน้องมันมีปีที่มันไม่ได้มีออกยากด้วยนะครับนะคือมันมีข้อสอบข้อยากข้อง่ายปนกันไปนะครับนะนี่ข้อสอบปี58นะครับนะเดี๋ยวพี่ให้ดูต้นฉบับเลยนะครับนะต้นฉบับเดี๋ยวพี่ให้ดูเลยต้นฉบับอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนต้นฉบับนี่ต้นฉบับนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับต้นฉบับไหนวะหาก่อนเดี๋ยวให้ดูต้นฉบับเลยใครมีหนังสือพี่อยู่แล้วเปิดได้นี่เห็นป่าวให้ดูต้นฉบับเลยใครมีหนังสือที่ติวคอร์สรับรองผลนะครับคอร์สสดนะฮะใครมีอยู่นะครับเล่มสีชมพูนะครับเปิดได้นะครับนี่ข้อสอบจริงนะครับปี 1/58 นะฮะนี่ให้ดูต้นขั้วเลยเขาเรียกว่าต้นขั้วตัดต้นขั้วมาเลยนะครับนะเห็นมั้ยเราก็สามารถพิชิตข้อสอบได้นะครับนะต่อไปอย่าขยาดนะครับเป็นลูกศิษย์พี่อย่าขยาดอย่ากลัวนะครับนะโอเคอยากมีแบบนี้เยอะๆนะแต่มันคงไม่เยอะขนาดนั้นนะครับมันคงไม่เยอะขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องมียากง่ายปะปนกันไปนะครับคุณครูครับนะใครเพิ่งเข้ามาฝากกดแท็กเพื่อนนะครับกดแชร์ด้วยนะคุณครูนะกดแชร์ด้วยนะครับนะพร้อมยังคุณครูพร้อมยังใครพร้อมแล้วกดหัวใจหน่อยนะครับข้อถัดไปนะครับใครพร้อมแล้วกดหัวใจหน่อยนะครับนะข้อที่4ครับไปเลยกดหัวใจเป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับนะข้อที่4ครับข้อ4ฮะข้อ4กำหนดให้ A เท่ากับ3เศษ1ส่วน3คูณกับ5เศษ2ส่วน5บวกกับ 2.5 ส่วน 62.5 แล้วจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดและมากกว่า A คือจำนวนใดบางคนบอกเอาแล้วไงกูนะฮะเอาแล้วไงบางคนบอกเริ่มแล้วไงเริ่มแล้วนะบางคนบอกเริ่มแล้วเมื่อกี้ทำให้กูดีใจ3ข้อนะเริ่มแล้วบางคนเริ่มแล้วนะน้องอย่าตกใจนะอย่าเพิ่งตกใจใจเย็นๆเขากำหนดให้ A มาคือตัวนี้นะครับคำถามครับพี่อย่าไปช้านะพี่อย่าไปช้านะครับใครทำได้น้องพิมพ์คำตอบมาได้เลยนะครับนะพิมพ์มาได้เลยใครเก่งอยู่แล้วพิมพ์มาได้เลยนะครับนะแต่พี่จะขอไปช้าๆเพื่อให้น้องได้เข้าใจครับคำถามครับที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองนี่คือเรื่องอะไรครับทุกคนที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองคือเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรฮะเรื่องบางคนบอกเรื่องของกูไม่เอานะเรื่องของกูบางคนบอกเรื่องของกูไม่ตอบว่าเรื่องของกูนะครับนะทุกคนที่พี่ขีดเส้นใต้อยู่เนี่ยนะฮะที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคือเรื่องอะไรครับมันคือเรื่องจำนวนคละนะครับจำนวนคละนะซึ่งพี่ย้ำบ่อยมากนะครับภาคกรน้องเจอบ่อยมากนะครับนะเพื่อนถามว่าเรียกกูทำไมนะครับนะแท็กเรียกกูทำไมนะครับนะพี่จะบอกว่าออกข้อสอบบ่อยมากนะครับเรื่องจำนวนคละนะครับแล้วสอบถอเนี่ยช้อยผิดบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะต้องทำให้เป็นนะครับจำนวนคละคืออะไรครับจำนวนคละนี่ตัวนี้ทุกคนดูที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยเขาเรียกจำนวนคละจำนวนคละก็คือจำนวนเต็มเขียนติดอยู่กับเศษส่วนนะครับมันคือจำนวนเต็มเขียนติดอยู่กับเศษส่วนนั่นเรียกว่าจำนวนคละนะครับอย่างเช่นน้องไปเจอ5เศษ1ส่วน2เนี่ยเขาเรียกว่าจำนวนคละ5เรียกว่าจำนวนเต็มนะครับเศษ1ส่วน2เรียกว่าเศษส่วนพอมันมาเขียนติดกันเนี่ยเรียกว่าจำนวนคละนะครับนะโอเคไหมครับเนี่ยเรียกว่าจำนวนคละนะครับนี่ก็จำนวนคละที่ไฮไลท์สีเหลืองสีเขียวนี่เรียกว่าเศษส่วนธรรมดานะครับนะนี่คือเรื่องจำนวนคละเขาบอกให้ทั้งหมดเนี่ยมีค่าเท่ากับ A เขาถามหาจำนวนที่น้อยที่สุดครับและมากกว่า A คือจำนวนใดนะหลายคนทำได้ไม่มีปัญหานะครับพี่ขออนุญาตเสริมความรู้น้องนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อให้น้องได้เข้าใจแล้วทำได้สนุกสนานเหมือนกันนะครับนะเราจะได้เข้าใจนะครับพี่ยินดีที่จะทบทวนให้นะครับคำถามครับก
การที่เราเห็นจำนวนคละเนี่ยมันเขียนติดกันแบบนี้นะมันเขียนติดกันแบบนี้มันทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยมันเขียนติดกันแบบนี้มันทำอะไรกันอยู่ครับคำถามพี่อาจจะถามเยอะนิดนึงนะครับพี่ไม่ชอบติวฝ่ายเดียวนะฮะพี่เป็นคนที่โรคจิตนิดนึงนะครับน้องน้องใครตอบอยู่ที่บ้านได้ตอบนะใครพูดอาจจะไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับแต่น้องฟังคำถามพี่แล้วคิดตามนะครับน้องจะได้จำได้ให้เสียงพี่เข้าไปในโสตประสาทของน้องเข้าไปในรูหูของน้องให้มันก้องอยู่ในรูหูของน้องว่าจำนวนคละมันคืออะไรนะครับจำนวนคละนี่ที่มันเขียนติดกันแบบนี้นะครับหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่ามันคือคูณกันอยู่นะครับซึ่งเข้าใจผิดนะครับจำนวนคละเนี่ยมันเขียนติดกันเนี่ยมันคือบวกกันนะครับนะมันคือบวกกันนะโอเคใครเข้าใจผิดไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะฮะใครตอบคูณเยี่ยมมากครับนะเยี่ยมมากดีแล้วที่มานั่งตีวันนี้นะครับเยี่ยมแล้วนะฮะที่มานั่งตีวันนี้นะครับดีกว่าไปนั่งช้อปปี้ลาซาด้า10เดือน10อีกไม่เอานะครับนะเปลืองตังค์มาดูนี่ได้ความรู้ด้วยนะครับนะได้ดูติวเตอร์บรรยายด้วยนะครับนะเห็นไหมเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดนะมีคูณมีบวกด้วยนะครับนะที่มันเขียนติดกันเนี่ยนะครับนะมันทำอะไรกันอยู่เอาถามก่อนเลยนะครับที่เขียนติดกันทำอะไรกันอยู่นะครับส่วนนี่มีคนบอกอยู่นะที่มันเขียนติดกันเนี่ยนะครับมันคือบวกกันอยู่ครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นทุกคนไปเจอจำนวนคละที่ไหนใส่บวกเข้าไปจะได้สบายใจนะครับนะเจอจำนวนคละที่ไหนใส่บวกขั้นกลางเข้าไปนะครับจำนวนคละจะบวกจำนวนคละจะบวกนะครับจำไว้โอเคบวกนะโอเคเปลี่ยนทัศนคตินะเปลี่ยนความคิดนะครับบางคนยังหลงระเริงกับข้อเมื่อกี้อยู่นะครับนะข้อเมื่อกี้เราทำได้แล้วนะน้องวันนี้มารับความรู้ไปด้วยนะครับนะมารับความรู้ไปด้วยบวกนะคุณครูนะบวกนะครับในกลุ่มขนมหวานพี่ย้ำประจำเลยนะครับเคยสอนเรื่องจำนวนคะไว้แล้วด้วยนะครับไปทบทวนนะสมมุติทุกคนไปเจอ7เศษ3ส่วน4ก็คืออะไรครับ7บวกเศษ3ส่วน4โอเคนะมันบวกกันนะครับนะประเด็นถัดมาครับโอเคพวกเรารู้แล้วว่ามันบวกกันนะครับคำถามคือแล้วอาจารย์หนูรู้ไปทำไมว่ามันบวกกันนะทำไมหนูต้องรู้ว่ามันบวกกันเนี่ยทำไมอ่ะทำไมหนูต้องเอาพวกนี้มาใส่ใจด้วยเพราะอะไรเพราะว่าน้องครับน้องดูนะตอนที่น้องทำข้อสอบเนี่ยถ้ามันอยู่ในรูปจำนวนคละเนี่ยมันอาจจะดูแล้วมันลำบากนะครับนึกภาพออกไหมตอนน้องไปเจอข้อสอบเนี่ยมันอาจจะดูแล้วน้องอาจจะดูลำบากนะครับแต่พอน้องเปลี่ยนจากจำนวนคละเนี่ยเป็นเรื่องการบวกนะครับนะเปลี่ยนจากจำนวนคะไปเป็นเศษส่วนเนี่ยน้องจะทำให้ข้อสอบมันง่ายขึ้นทำข้อสอบมันจะได้ง่ายขึ้นนะฮะอย่างเช่นน้องไปเจอที่เป็นรูปหัวใจตรงเนี้ยนะครับไปเจอแล้วมันดูอะไรวะเนี่ยยุ่งยากหมดน้องก็เปลี่ยนมาเป็นที่มันเป็นบวกกันมันอาจจะทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นนะครับหรือบางครั้งน้องเปลี่ยนจากที่มันบวกกันแบบนี้ให้มันเป็นเศษส่วนซะเลยนะครับให้มันเป็นเศษส่วนซะเลยนะคำถามครับคำถามการเปลี่ยนจากสีเหลืองให้เป็นเศษส่วนเปลี่ยนยังไงฮะเมื่อกี้พี่เห็นแวบๆนะมีคนคอมเมนต์มาแล้วนะครับมีคนคอมเมนต์วิธีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับคืออันนี้มันเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่กับเศษส่วนใช่ไหมฮะบวกนะย้ำว่าบวกนะใครผิดนี่พี่ตีตายเลยนะครับลูกศิษย์พี่นะบวกนะบวกนะจำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนน้องต้องเปลี่ยนมาเป็นเศษส่วนก็คืออะไรฮะก็คือทำให้คอรนอเนี่ยมันเท่ากันทำให้ตัวส่วนเนี่ยมันเท่ากัน5ตัวเนี้ยมันคือ5ส่วน1นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้มันบวกลบกันได้เราก็ต้องเปลี่ยนจาก5เนี่ยโดยการมันเป็น5ส่วน1ใช่ไหมโดยการเอา2คูณทั้งบน2คูณทั้งล่างแล้วก็บวกเศษ1ส่วน2แบบนี้มีคนถามว่าทำไปทำไมคะจ๊ะนะทำไปทำไมเพื่อให้ตัวส่วนมันเท่ากันมันจะได้รวมกันได้ถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถเอาตัวเศษรวมกันได้นะครับเพราะนั้นเราจะได้แบบนี้ครับ5คูณ2ทุกคนไม่ใช่น้องทำแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บนั่งไม่รู้ทำอะไรครับนะว่างๆเอา2ตัดกันกลับที่เดิมนะครับน้องนะกลับไปไหนคะมันก็กลับไปที่เดิมตรงนี้นะครับนะแล้วน้องก็จะงงชีวิตว่ากูทำไปทำไมวะเนี่ยนะ
ไม่เอานะครับน้องนะพอน้องทำมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าจะเอาอะไรคูณทั้งบนทั้งล่างเพื่อให้ตัวส่วนมันเท่ากันเราโฟกัสที่ตัวส่วนมันจะได้บวกลบเศษส่วนกันได้อย่างอันนี้เราก็เอาบนคูณบนเอาล่างคูณล่างเราก็จะได้10ส่วน2บวกกับเศษ1ส่วน2เห็นไหมชีวิตน้องก็จะง่ายขึ้นตัวส่วนจะเท่ากันแล้วเราก็เอา10บวก1เป็น11ส่วน2เนี่ยครับที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้น้องเห็นภาพว่าถ้าน้องเปลี่ยนจากบวกนี้มาเป็นเศษส่วนจะทำให้ข้อสอบเนี่ยมันทำง่ายขึ้นมันทำได้สบายใจมากขึ้นนะครับแล้วหลายคนก็เริ่มมีวิธีลัดมาให้แล้วนะครับนะเอาล่ะนะครับเมื่อกี้นี่คือวิธีตรงนะครับติวกับพี่เนี่ยน้องรู้วิธีตรงเสร็จแล้วไม่พอครับน้องต้องรู้วิธีลัดด้วยนะฮะซึ่งหลายคนได้บอกแล้ววิธีปะการเปลี่ยนจากจำนวนคละเป็นเศษส่วนนะครับน้องทำได้ง่ายมากดูนะครับเอาตัวล่างเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าตัวส่วนเนี่ยนะพอจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเนี่ยน้องเอาคูณไฟขึ้นไปนะครับรู้จักคูณไฟไหมคูณไข่นะครับนะล่างขึ้นบนคูณนะฮะล่างขึ้นบนคูณนะ2คูณ5ได้10ทแยงบนบวกโอเคไหมฮะเนี่ยล่างขึ้นบนตัวนี้คูณตัวนี้บวกนะตัวนี้คูณตัวนี้บวกนะครับยังไงคะอาจารย์คะช้าๆค่ะช้าๆค่ะบางคนได้แล้วนะบางคนเริ่มพิมพ์มาแล้วนะช้าๆช้าๆเนี่ยตัวนี้ข้างล่างนะครับจำเป็นภาพเลยคูณนะคูณคูณ5คูณ2โอเคนะ2คูณ5ได้10พอน้องได้10ตรงนี้เสร็จปุ๊บที่เหลือจับบวกฮะแล้วแต่ทุกคนจะจำนะทแยงขึ้นคูณนะครับที่เหลือจับบวกนะฮะทแยงขึ้นคูณที่เหลือจับบวกนะครับนะ5คูณ2ได้10บวก1เป็น11แล้วก็จะได้เป็น11ส่วน2ไม่ว่าน้องจะใช้วิธีตรงหรือใช้วิธีลัดน้องก็จะได้คำตอบเท่ากันนะครับนะได้นะครับได้นะได้นะเช่น7เศษ3ส่วน4มาทุกคนตอบพร้อมกัน7เศษ3ส่วน4ทำไงฮะเร็วตอบพร้อมกัน7เศษ3ส่วน4ทแยงบนคูณเห็นไหมฮะทแยงขึ้นคูณนะครับ7คูณ4ได้28ที่เหลือจับบวกฮะ28บวก1เป็น31ตัวส่วนคงเดิมคือโอเคไหมฮะทุกคนไปหาวิธีการจำเอานี่หลายคนพิมพ์มาเยี่ยมมากเลยเนี่ยนะน้อง UI เนี่ยน้อง U นี่น้อง U เห็นไหมน้องสุธามาศนี่นะน้องสกุลเวทนี่น้องเบนซ์นี่เห็นไหมก็จะมีวิธีการจำของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะน้องไกด์นี่เห็นไหมน้องไกด์กุ๊กๆเห็นไหมครับนะคือทุกคนจะต้องเปลี่ยนความรู้จากที่พี่ให้มาเป็นความรู้ของตัวเองให้ได้นะครับนะทำยังไงก็ได้จำยังไงก็ได้บางคนบอกหนูไม่ท่องหนูจำเป็นภาพได้หมดนะฮะโอเคนะครับต่อมาครับและประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของมันคืออะไรมันจะได้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นถ้าวันใดวันหนึ่งน้องไปเจอสีเหลืองน้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวมันจะทำข้อสอบให้น้องง่ายขึ้นสบายใจมากขึ้นนะครับนะสวัสดีจ้าน้องวรทัยนะครับนะสวัสดีหลายคนเลยนะครับนะโอเคนะครับเราเป็นแล้วนะการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นแล้วนะโอเคมาทำโจทย์ข้อนี้กันครับนี่ทำโจทย์ข้อนี้กันข้อนี้เขาให้ A มาครับนะให้ A มาเพราะนั้นเพื่อความสบายใจของน้องๆที่นั่งอยู่ทางบ้านนี้นะครับนะทุกคนเห็นไหมครับจำนวนคละเห็นไหมครับจำนวนคละเปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนก่อนนะครับมาเปลี่ยนพร้อมกันเดี๋ยวพี่ซูมให้เผื่อน้องๆไม่เห็นเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีให้ด้วยสีเหลืองแล้วสีชมพูมาเปลี่ยนสีเหลืองก่อนนะครับเปลี่ยนสีเหลืองก่อนมาพร้อมกันนี่จำนวนคละนะจำนวนคละพอน้องเจอที่ไหนปุ๊บทำให้เป็นเศษส่วนซะชีวิตจะง่ายขึ้นจำไว้นะทำให้เป็นเศษส่วนซะชีวิตจะง่ายขึ้นนะครับอ่ะคูณไข่จับบวกเลยคูณไข่339บวก1นะเป็น10อ่ะ10ส่วน3คุณครูทันมั้ยเนี่ยคุณครูทันนะทันนะสีเหลืองนะสีเหลืองนะเดี๋ยวพี่ทำสีให้มีสีเหลืองสีชมพูนะครับแล้วก็
สีเขียวนะครับที่เราจะทำกันนะฮะคูณไขว้จับบวกได้10ส่วนคงเดิมคือ3นะฮะคูณอยู่กับสีแดงสีชมพูนี่สีชมพูคูณไขว้55 25นี่คูณไขว้คูณขึ้นนะล่างคูณขึ้นนะ55 25บวก2เป็น27ฮะ27ส่วนคงเดิมคือ5โอเคมั้ยครับโอเคนะเดี๋ยวพี่เช็คพวกเราหน่อยดีกว่าคือพี่ไม่รู้ว่าเราทันไหมคือคนที่ตอบได้ก็ตอบได้อยู่แล้วแหละนะครับนะยิ่งคนที่ติวมาแล้วหรือคนที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วตอบได้อยู่แล้วแหละนะครับนะพี่อยากให้คนที่ไม่ทันแล้วทันไปพร้อมๆกันนะครับการเปลี่ยนจากจำนวนคะไปเศษส่วนทุกคนเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจกด5หน่อยครับนะเข้าใจกด5หน่อยนะครับจะได้รู้พี่จะได้ข้ามตรงนี้ไปได้นะครับการเปลี่ยนจากจำนวนคะไอ้ที่มันเป็นแบบเนี้ยเขียนที่ติดกันเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากจำนวนคะไปเศษส่วนเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจกด5มาหน่อยถ้าไม่เข้าใจประเด็นไหนบอกได้นะครับนะความเร็วกำลังพอดีนะครับน้องวัชรินบอกเยี่ยมครับทันค่ะโอเคโอเคพี่จะได้ไปพร้อมๆกันนะครับเราจะได้ไปด้วยกันนะครับบรรยากาศมันจะได้คณิตศาสตร์มันจะได้ง่ายคณิตศาสตร์เป็นยาขมแต่เจอพี่เป็นขนมหวานนะครับหรือบางคนอาจจะท่องใหม่คณิตศาสตร์เป็นยาขมแต่เจออาจารย์แก๊ปเป็นเบาหวานได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันน้องไม่มีผิดพลาดอะไรบางคนชอบบอกว่าเจอคณิตศาสตร์เป็นยาขมเจออาจารย์แก๊ปเป็นเบาหวานนะครับไม่เอานะครับนะไม่เอาโอเคกด5นะโอเคนะโอเคโหน่ารักมากทุกคนแหมสุดยอดอยากจะจุ๊บหลายครั้งเหลือเกินนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะโอเคนะเข้าใจนะเจอจำนวนคะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเจอจำนวนคะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนชีวิตน้องจะได้ง่ายขึ้นนะครับในการทำข้อสอบนะอย่าให้โจทย์มันหลอกนะครับเจอจำนวนคะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะฮะต่อไปมาเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยฮะเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปก้อนสีเขียวก้อนสีเขียวไม่เกี่ยวอะไรฮะไม่เกี่ยวอะไรเพราะมันเป็นทศนิยมธรรมดานะครับมันเป็นทศนิยมธรรมดาบางคนบอกแล้วหนูจะเปลี่ยนยังไงวะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยอาจารย์หนูจะเปลี่ยนยังไงอ่ะมาดูทุกคนเร็ว 2.5 ส่วนด้วย 6.25 มันคืออะไรคุณครูข้างบนเป็นทศนิยมข้างล่างเป็นทศนิยมนะฮะเราสามารถเลื่อนจุดทศนิยมได้นะครับเลื่อนถ้าเราเลื่อนข้างล่างเราต้องดูข้างล่างนะข้างล่างทศนิยม2ตำแหน่งนะครับข้างบนทศนิยม1ตำแหน่งวิธีการเลื่อนให้เลื่อนตามข้างล่างนะครับนะมาคราวนี้นี่เอฟเฟคเยอะค่ะอาจารย์นะคะนะเยอะอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้ค่อยได้กดเท่านั้นเองนะครับนะข้างล่างเลื่อนไป2รอบข้างบนก็ต้องเลื่อนไป2รอบเหมือนกันอาจารย์ขาข้างบนไม่มีเลข0นะเติมให้มันสิครับเพราะฉะนั้นน้องเลื่อนไป2ขยักนะฮะการเลื่อนทศนิยมนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับลองไปฝึกดูนะฮะเราจะเลื่อนไป2ขยักข้างบนจะได้เป็น250ข้างล่างจะได้เป็น625โอเคไหมครับใครไม่เป็นลองไปหัดเลื่อนทศนิยมดูนะหรือคูณ100ทั้งเศษและส่วนก็ได้หรือใครจะใช้วิธีการเลื่อนทศนิยมก็ได้ได้ทั้งหมดนะครับประเด็นของสีเขียวนี่น้องต้องไปฝึกเอานะเป็นพื้นฐานเลยนะครับการเลื่อนทศนิยมการเปลี่ยนทศนิยมเป็นจำนวนเต็มนะครับต้องเป็นอยู่แล้วนะครับต่อไปครับครูต่อไปคุณครูดูเงยหน้าพร้อมกันทุกคนดูสีเหลืองทุกคนดูสีฟูอะไรล่ะสีชมพูนะครับนะสีชมพูมันตัดทอนกันได้นะสีเหลืองกับสีชมพูมันตัดทอนกันได้313 3927ใช่ไหม515 5210เพราะฉะนั้นสุดท้ายคุณครูครับคุณครูจะได้สีเหลืองเป็นเลข2ได้สีชมพูเป็น9ได้สีเขียวเป็น250ส่วน625ปัญหาใหญ่ต่อมานะครับขออนุญาตอธิบายต่อนะครับอันนี้คิดเลขปกตินะคุณครูทันนะขออนุญาตอธิบายต่อมันมีคูณกับบวกอยู่ในบรรทัดเดียวกันมันมีคูณกับบวกอยู่ในบรรทัดเดียวกันมันคือเรื่องลำดับของการดำเนินการนะครับพี่ขออนุญาตพูดตรงนี้เลยเพราะหลายคนเอาไป
เอาไปเล่นแล้วเอาไปออกข้อสอบโอเน็ตกันด้วยอะไรเงี้ยนะครับเราจะได้ไปสอนเด็กๆได้นะครับนะลำดับของการดำเนินการเนี่ยเราต้องทำอะไรฮะทำจากซ้ายไปขวาครับทุกอย่างจะทำจากซ้ายไปขวานะครับลำดับที่หนึ่งยกกำลังนะฮะลำดับที่หนึ่งคือยกกำลังหนูต้องทำยกกำลังก่อนนะครับนะถ้ามีวงเล็บเนี่ยต้องทำก่อนอยู่แล้วนะครับอันที่สองหนูต้องทำอะไรครับคูณกับหารคูณกับหารมีศักดิ์ศรีเท่ากันนะฮะอันดับที่3บวกกับลบมีศักดิ์ศรีเท่ากันเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าน้องเจอโจทย์ที่มันไม่มีวงเล็บเนี่ยนะครับนี่นะมันไม่มีวงเล็บไงบางคนบอกไม่โจทย์กำกวมว่ะไม่มีกำกวมนะครับไม่มีกำกวมนะคณิตศาสตร์ไม่มีกำกวมมันมีหลักของมันอยู่นะครับเราต้องดำเนินการจากซ้ายไปขวาในที่นี้น้องเห็นคูณกับบวกนะครับเห็นคูณกับบวกเราต้องทำคูณก่อนนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เราต้องทำคูณก่อนนะครับทำจากซ้ายไปขวาดูว่าใครมีศักดิ์ศรีสูงสุดข้อนี้มีคูณกับบวกเพราะนั้นคูณศักดิ์ศรีสูงที่สุดในนี้เราก็ต้องทำ2คูณ9ก่อนนะครับ2คูณ9ก็ต้องได้เป็น18ต้องได้เป็น18นะครับบวกกับ250ส่วนด้วย625คำถามครับโจทย์ถามอะไรบางคนบอกอาจารย์แก๊ปไม่เห็นคำนวณตรงนี้เลยอะดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดน้อยที่สุดนะและมากกว่า A คือข้อใดทุกคนเงยหน้าครับพี่จะอธิบายรอบเดียวนะจะอธิบายรอบเดียวนะครับตรงเนี้ยคำถามที่พี่วงกลมข้างล่างเนี่ย250ส่วน625เนี่ยถึง1มั้ยถึง1มั้ยคุณครูถ้ามันถึง1จริงเนี่ยมันต้องเป็น625ส่วน625แบบนี้ใช่ป่ะคุณครูถ้ามันถึง1จริงๆเนี่ยมันต้องเป็น625ส่วน625นั่นก็คือ1นะฮะแต่วันนี้ที่น้องทำอยู่เนี่ยมันคือ250ส่วน625เพราะนั้นมันไม่ถึง1แน่โอเคป่ะเพราะฉะนั้นถ้าลูกศิษย์พี่เนี่ยถูกสอนเรื่องการประมาณตัวเลขมาเนี่ยนะครับน้องจะรู้ว่าตรงเนี้ยมันจะได้1818อะไร18อะไร18กาการู้จักวะ18กากานะใครเคยติวในคอร์สเนี่ยจะรู้จักคำนี้ประจำ18กากา18เท่าไหร่ไม่รู้แต่มันกากาแน่นอนนะครับเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ถามว่าตัวที่น้อยที่สุดและมากกว่า A เนี่ยผู้ภาษาชาวบ้านให้ฟังแล้วกันเขาถามหาตัวที่น้อยที่สุดและมากกว่า18กว่าๆเนี่ยนะมันก็คงต้องไม่ใช่18แน่เพราะ18มันน้อยกว่านะครับเขาถามตัวที่มันมากกว่า A นะครับเพราะนั้นข้อนี้ตัวที่มากกว่า18กว่าก็คือ19ครับคำตอบข้อนี้คือ19ครับโอเคไม่ถึง1ค่ะโอเคไม่ถึง1ค่ะเนี่ยนะต้องดูงี้ไม่ใช่ไปนั่งคำนวณอยู่5525ใส่0ตัวนึง515ไปนั่งคำนวณอยู่ไม่เอานะครับเหลือบดูช้อยด้วยว่ามันถามอะไรนะครับนะมันไม่ได้ถามว่าตอบเท่าไหร่โอเคไหมไม่ได้ถามเลยนะครับมันถามว่ามากกว่านะแล้วก็ต้องน้อยที่สุดด้วยคำตอบก็คือ19ไปลงที่19ครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่3ครับข้อที่3พอได้ไหมวันนี้จะลุยเรื่องเศษส่วนนะครับวันนี้จะลุยเรื่องเศษส่วนนะจะพูดประเด็นเรื่องเศษส่วนให้น้องเห็นภาพจำนวนคละอะไรแบบเนี้ยการบวกลบคูณหารนะครับจำนวนคละเพราะมันออกข้อสอบประจำน้องพี่จะได้ทำได้เป็นนะน้องพี่ทุกคนต้องเป็นนะถึงแม้ว่าน้องไม่ได้ลงคอร์สกับพี่ไม่เป็นไรนะครับลูกศิษย์พี่น้องรู้จักคนที่นั่งตัวกลมๆที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์แก๊ปเนี่ยนะครับน้องจะต้องเก่งคณิตศาสตร์นะฮะจะต้องหัดดูโจทย์หัดฝึกทำโจทย์ไม่ใช่เอาสูตรไปจำสูตรนะก็มันเป็นสูตรนะนั่งพูดอยู่แบบเนี้ยแล้วพอไปห้องสอบไปไงทำไม่ได้เลยสูตรกูเต็มหัวหมดเลยแต่ทำโจทย์ไม่ได้สักข้อนะครับพี่เจอคนแบบนี้มาเยอะมากนะครับมาเยอะมากหนูจำสูตรได้หมดเลยค่ะแต่ทำข้อสอบไม่ได้เลยค่ะแต่บางคนเก่งมากครับแต่ไปไม่ถูกทางไม่มีคนแนะนำนะครับนะก็จ้างค่ะณเวลานี้นะครับเดี๋ยวออกจากห้องหายไปไหนไม่รู้น้องวรทัยนะครับนะฝึกทบทวนครับใครเป็นแบบน้องวรทัยเนี่ยนะครับเข้าใจณเวลานี้เพลาอื่นหนูไม่เข้าใจแล้วค่ะพี่แนะนำครับ
น้องเปิดใน YouTube ยังไม่ต้องซื้อคอร์สพี่ก็ได้นี่เปิดใน YouTube นี่แก๊ปติวเตอร์เห็นป่ะเห็นข้างล่างป่ะเห็นลูกศรป่ะนี่ลูกศรป่ะแก๊ปติวเตอร์คุณครูไปเปิดดูใน YouTube ก่อนพี่ไลฟ์สดไว้เยอะมากนะครับนะไปเปิดดูแล้วถ้าอยากมีเทคนิคเพิ่มเติมนะครับนะอยากเก่งแบบเพื่อนๆเขามีเทคนิคเพิ่มเติมเสริมเขี้ยวเล็บเข้าไปนะครับน้องสามารถสมัครคอร์สมาได้เนี่ยพิมพ์กอไก่390นะอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ตรงนี้นี่นะพิมพ์กอไก่390ก็ได้นะครับหรือสมัครคอร์สใหญ่ไปเลยพิมพ์กอขอ1499นะครับนะ2เลขเลยนะครับนะชอบภาคกออย่างเดียวคณิตศาสตร์แบบขออาจารย์แก๊ปคนเดียวได้ไหมคะพิมพ์390ไว้กอไก่390นะครับแต่ถ้าอยากได้ทั้งทีมวิทยากรยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ทั้งทีมนะครับกอขอ1499นะครับพิมพ์ไปสอบถามทีมงานได้นะครับนะสอบถามทีมได้ทีมงานได้ทั้งหมดนะครับน้องอติบอกรู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้นะเอออย่าให้มันรู้อย่างนี้ในห้องสอบนะครับนะเราจะต้องนำหน้าข้อสอบมันให้ได้นะครับนะคุณครูเอกนะเอกกี้เนาะพอเข้าใจแล้วครับฝึกฝนต่อนะครับนะคุณครูซันนี่เข้าใจง่ายดีค่ะคุณครูฝึกฝนนะฝึกฝนนะคุณครูนะพี่แก๊ปติวเข้าใจง่ายแล้วคุณครูจะต้องเข้าใจไปมากกว่านั้นฝึกฝนมากกว่านั้นนะครับพี่แก๊ปติวให้เข้าใจมากขนาดไหนถ้าครูไม่ฝึกฝนไม่สำเร็จแน่คุณครูนะปีนี้ต้องเป็นปีสุดท้ายสำหรับเรานะครับนะไปทุกคนต่อข้อที่5เออถามก่อนคุณครูอยากได้ชีทอันนี้ไหมคุณครูอยากได้ชีทไหมถ้าคุณครูอยากได้ชีทคุณครูกด1ไว้นะครับนะถ้าคุณครูอยากได้ชีทนะอาจารย์ไม่ได้เก็บตังค์นะถามสอบถามความคิดเห็นนะซาวเสียงนะว่าอยากได้ชีทนี้ไหมชีทเนี้ยชีทเนี้ยนะคงไม่ต้องใช้เสื้อไม่เอานะเสื้อไม่ขายนะครับนะชีทนี้ชีทนี้นะครับเดี๋ยวแจกชีทฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไปทำเอาไปฝึกทำนะครับนะเอาไปฝึกทำนะครับนะโอเคป่ะอาจารย์ก็ลืมเซตระบบเลยว่ะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนทุกคนอาจารย์ลืมเซตระบบไว้ว่ะนะเดี๋ยวจะส่งให้ทุกคนยังไงวะเนี่ยนะเดี๋ยวทุกคนฮัลโหลเดี๋ยวอาจารย์จะแจกชีททุกคนนะทุกคนเดี๋ยวขอเวลาอาจารย์แป๊บเดียวอยู่ไหนวะเนี่ยอาจารย์ก็ลืมเลยว่ะทั้งวันไม่ลองทำนะทุกคนลองทำโจทย์ข้อนี้สิว่าตอบเท่าไหร่นะครับลองทำเลยนะเดี๋ยวพี่ทำชีทมาให้พวกเราก่อนนะชีทวันนี้วันที่10นะครับโอเคทุกคนอยากได้ชีทเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่ทำเป็นลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวพี่ทำเป็นลิงก์ไว้ให้ขอเวลาพี่10วินาทีอาจารย์ก็ลืมทำลิงก์ไว้ให้พวกเราอ่ะนะทุกคนทำโจทย์ข้อนี้สิเดี๋ยวหลังนี้อาจารย์ทำลิงก์ไว้ด้วยมาทุกคนข้อที่5ครับปกติอาจารย์ต้องทำลิงก์ไว้ให้พวกเราด้วยนะครับข้อ5ตอบเท่าไหร่ครับข้อ5ก็เป็นเรื่องจำนวนคระเหมือนกันนะครับข้อ5ก็เป็นจำนวนคระเหมือนกันนะนี่โอเคพร้อมนะฮะใครที่ดูทาง YouTube ไม่ต้องสงสัยนะว่าอาจารย์แก๊ปกำลังทำอะไรอยู่นะครับอาจารย์แก๊ปกำลังทำเอกสารเป็นลิงก์นะครับลืมฮะน้องลืมนะลืมค่ะนะลืมได้ไงวันนี้เอาละพร้อมลิงก์ที่จะแจกน้องๆพร้อมแล้วนะครับนะพร้อมแล้วดูปากพี่นะพร้อมแล้วนะครับนะพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วลิงที่จะแจกน้องๆพร้อมแล้วมาข้อนี้ทำโจทย์ก่อนเดี๋ยวจบไลฟ์นี้นะครับพี่จะบอกว่าไฟล์น้องจะรับยังไงนะฮะง่ายมากนะครับข้อนี้มาทุกคนจำนวนคระอีกแล้วนะครับซึ่งคุณครูข้อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเลยเพราะอะไรครับ11เศษ1ส่วน5เราจะเปลี่ยนเป็น11บวกกับเศษ1ส่วน5เพราะจำนวนคระที่มันเขียนติดกันเนี่ยมันคือบวกกันอยู่ใช่ไหมฮะตัวก้อนถัดมาก็เช่นกันครับบวกกับ11เศษ2ส่วน5
จริงป่ะอันนี้ปูพื้นฐานไปแล้วนะคงไม่ต้องพูดกันเยอะแล้วนะครับต่อไป11เศษ3ส่วน5มันก็คือ11บวกกับเศษ3ส่วน5แบบนี้จริงป่ะต่อไป11เศษ4ส่วน5มันก็คือ11บวกเศษ4ส่วน5นี่นะครับมันจะต้องมองงี้ใช่มั้ยฮะมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะได้มองออกว่าอ๋อพอมันขั้นด้วยบวกเนี่ยมันก็จะง่ายพอน้องเห็นว่าจำนวนเต็มจำนวนเต็มแยกอยู่กับเศษส่วน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 ชีวิตน้องก็จะง่ายขึ้นเยอะนะครับทุกคนเอาสีชมพูรวมมาได้เลยใช่ปะเพราะมันเท่ากันแล้วนะครับ11 11 11 11ก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะ44บวกกับเศษส่วนที่เหลือน้องครับถ้าเป็นวันสอบเนี่ยพี่ไม่ทำต่อแล้วน้องดูดิฮะมีช้อยอยู่ข้อเดียวที่มันมากกว่า44เนี่ยใช่ไหมฮะวันสอบพี่ไม่ทำต่อแล้วมีช้อยข้อเดียวที่มากกว่า44เนี่ยคำตอบข้อนี้คือ46ฮะผลก็คือแต่เอานะเดี๋ยวผู้ปกครองดูอยู่ทางบ้านนะครับนะเอ๊ติวอะไรกันวะเนี่ยไม่เห็นมีติวให้มันติวให้มันถูกเขาเรียกไงติวให้มันถูกหลักแบบเป็นทางการนะครับนะถ้าแบบทางการเนี่ยหนูๆทุกคนก็ต้องเอาสีเหลืองเนี่ยมารวมกันใช่ป่ะตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็สามารถเอาตัวเศษรวมกันได้เลยนะครับพูดอีกในหนึ่งก็คือมันคือเอา1บวก2บวก3บวก4ครับแล้วก็ส่วน5นะฮะเพราะเศษตัวส่วนมันเท่ากันแล้วเราสามารถเอาตัวเศษรวมกันได้เลยนะครับแล้วคุณครูก็แอบรวมพร้อมกัน1บวก2เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก4เป็น10นะครับเพราะนั้นข้างบนคุณครูจะได้10นะส่วน5ฉะนั้นมันจะได้10ส่วน5แล้วถ้าใครแม่นๆเนี่ย10ส่วน5สักวันหนึ่งมันจะเป็นเลขอะไรครับคุณครูครับสักวันหนึ่งคุณครูสักวันหนึ่งเนี่ย10ส่วน5เนี่ยมันจะเป็นเลข2ใช่ป่ะเพราะนั้น44บวก2ก็จะเป็น46เท่ากันนะครับอยู่ในห้องสอบกับอยู่วันที่ฝึกทำข้อสอบมันต้องทำไม่เหมือนกันเซนส์เรื่องตัวเลขก็ต้องเป็นนะครับการประหยัดเวลาก็ต้องได้เพราะวันสอบไม่ได้มีเวลาให้น้องข้อละ5นาที3นาทีวันสอบมีเวลาน้อยมากน้องจะต้องประหยัดเวลาบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับนะอันนั้นคือเรื่องการลงสนามสอบแล้วเอาไว้ที่หลังคุยกันต้องคุยกันยาวนะครับเรื่องการลงสนามสอบนะหลายคนจะมีปัญหามากไปสอบจริงเวลาไม่พอนะเจอทั้งภาษาไทยเจอทั้งคณิตศาสตร์จะทำยังไงดีนะครับพี่แนะนำลูกศิษย์พี่ไว้ตลอดเรื่องการเตรียมตัวการจะไปเจอสนามสอบจริงๆทำยังไงนะครับวันจริงไม่ใช่มีแค่ว่าทำได้หรือไม่ได้น้องที่ใครเคยสอบจะรู้อยู่แล้วนะครับวันจริงไม่ใช่มีแค่ว่าทำได้หรือไม่ได้ใครเคยสอบกดหัวใจหน่อยครับนะฮะกดหัวใจหน่อยนะครับนะไม่ได้เอามาว่ากันนะครับแต่จะเอามาบอกว่าคนที่เคยสอบเนี่ยเขาจะมีความคิดที่ว่าทำคณิตศาสตร์มันก็ไม่ทันสักทีมันต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีจริงไหมครับวันสอบเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าทำได้ไม่ได้เก่งไม่เก่งไอ้เก่งไม่เก่งนี่ไปอีกเรื่องนึงเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าเตรียมตัวดีหรือไม่ดีนะครับลูกศิษย์พี่จะต้องฝึกฝนเรื่องพวกนี้อีกเยอะนะครับอีกเยอะนะอย่างในคอร์สติวตอนนี้ก็เป็นซีซั่น2แล้วนะครับนะเริ่มต้นซีซั่น2แล้วติวแบบซีรีส์เลยครับน้องนะเพราะมาเลื่อนสอบไปนานเหลือเกินก็ติวแบบซีรีส์เลยนะฮะทำทันไม่ทันเนี่ยเรื่องสำคัญเลยนะครับนี่น้องณัฐศักดิ์นี่นะครับเจอข้อสอบปี63แล้วอึ้งเลยครับนะเนี่ยข้อสอบปี63เป็นไง100ข้อภาคก1ภาคก1 100ข้อทำไปได้สัก50ข้อแล้วมั้งครึ่งเดียวกรรมการประกาศเหลือเวลาอีก15นาทีหมดเวลาทำข้อสอบกูนี่นั่งมองหน้ากรรมการเลยมึงเอานาฬิกาที่ไหนวะเนี่ยนะข้อสอบมันยากขนาดนั้นเลยนะครับนะอ่านโจทย์ก็หมดเวลาแล้วนะข้อสอบปี63อ่ะนะครับนะอย่าว่าข้อสอบปี63เลยปีอื่นก็เป็นครับน้องปีอื่นก็เป็นนะครับนะไม่ได้อ่านแม่มแต่โจทย์ไม่มีนาฬิกาให้ดูด้วยกรรมการเหลือเวลา15นาทีกรรมการกลางไงประกาศเหลือเวลา15นาทีหมดเวลาทำข้อสอบโอ้โหมือกูนี่สั่นเลยนะครับ ใครเคยสอบเนี่ยจะรู้ดีนะครับแล้วเขาก็จะฝึกฝนใครเคยสอบก็จะฝึกฝนนะครับอรทัยบอกปี63ออก60ข้อเลยครับคณิตศาสตร์ใช่ครับใช่ปกติมันออกแค่ประมาณสัก40ข้อนะครับ
นะแต่เขาเรียกว่าพังมือไปหน่อยนะครับนะส่วนดุสิตบอกขอโทษนะขอโทษค่ะนะเดี๋ยวรอบนี้จะให้ดีขึ้นนะคะอะไรเงี้ยนะครับมันเพิ่งเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ก็อย่างนั้นแหละครับนะสอบปีแรกครับตื่นเต้นน้องเป็นลูกศิษย์พี่แล้วไม่ต้องกลัวใครนะครับนะใส่นาฬิกาเข้าห้องสอบได้ไหมคะไม่ได้ครับน้องไม่ได้ครับนะเหตุผลเพราะอะไรครับเคยมีคนทุจริตโดยใช้นาฬิกาครับน้องนะฮะคงไม่ต้องพูดว่าใครนะครับนะติวเตอร์ไหนไม่รู้แหละนะไม่ขอพูดตรงนี้แล้วกันนะครับเคยมีคนทุจริตครับบางคนบอกแค่นาฬิกาเองนาฬิกาอะไรครับทำเงินมาเยอะแล้วนะคนทุจริตอะทำเงินมาเยอะแล้วนะอ่ะไม่ขอพูดแล้วไปต่อทุกคนลุยต่อไปต่อไปโอ้หากินกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับน้องหากินเป็นเรื่องเป็นราวนะนาฬิกาเนี่ยนะครับนะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับข้อที่6ครับครูครับข้อที่6ค่าของ4เศษ1ส่วน2บวก3เศษ1ส่วน2หารด้วย6เศษ1ส่วน4ลบ5เศษ1ส่วน4คูณอยู่กับ2เศษ1ส่วน2หาร1ส่วน2เท่ากับข้อใดพกนาฬิกาแขวนผนังไปเลยได้ไหมคะจริงๆอ่ะในห้องสอบเนี่ย1ห้องเนี่ยจุคนได้20ถึง30คนเนี่ยควรจะมีนาฬิกาแขวนผนัง1เรือนต้องมีนะครับต้องมีแต่ที่พี่ไปสอบมีทุกห้องนะของพี่นะมีทุกห้องนะครับนะที่อื่นเป็นไงไม่รู้นะฮะนะเขาโกงกันค่ะใช้นาฬิกาส่งซิกกันไม่เอาคุณครูไม่พูดแล้วนะไม่พูดแล้วนะเดี๋ยวไปพาดพิงคนอื่นเขาเดี๋ยวเขาฟ้องอาจารย์ได้นะครับนะเดี๋ยวเขาฟ้องอาจารย์ได้ขอยัดไม่พูดแล้วนะครับนะมาทุกคนนะจำนวนคละคุณครูจำนวนคละหมดเลยฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณครูต้องทำก่อนเลยคือเฮ้ยเปลี่ยนก่อนไหมเปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนก่อนทุกคน4เศษ1ส่วน2เปลี่ยนเป็นอะไรดีฮะใครอยากเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเลยก็ได้นะไม่ผิดนะเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับ428ฮะเปลี่ยนนะเดี๋ยวพี่ขอแยกดีกว่าสีเหลืองด้านบนนะสีเขียวด้านล่างนะครับอันนี้คืออันข้างหลังสีชมพูนะครับนะมาจาก YouTube ครับสู้ต่อไปสู้ๆคุณครูนะใครมาจาก YouTube ก็มาดูในFacebook ใครมาจาก Facebook ก็ไปดู YouTube ด้วยนะครับฝึกฝนเยอะๆคุณครูครับฝึกฝนเยอะๆนะข้างบนครับสีเหลืองข้างบน428บวก1เป็น9ส่วน2ทันไหมเนี่ยคุณครูอย่าบอกคุณพระนะคุณพระไม่เอานะอย่าพูดอย่างนั้นนะบวกกับ3เศษ1ส่วน2 2คูณ3คูณนะทะแยงคูณ3คูณ2เป็น6บวก1เป็น7ครับส่วน2ฮะโอเคไหมฮะสีเหลืองครับต่อไปหารด้วยสีเขียวครับสีเขียว6424บวก1เป็น25ส่วน4ทันเนาะสอนไปเมื่อต้นชั่วโมงนะครับใครไม่ทันนะเรื่องการเปลี่ยนนะ6เศษ1ส่วน4เนี่ยใครที่มาไม่ทันนะไปดูตอนต้นชั่วโมงนะพี่สอนเทคนิคไปแล้วคูณทะแยงบนนะทะแยงขึ้นเนี่ยคูณนะฮะ6คูณ4ได้24นะครับที่เหลือบวกฮะเพราะนั้น6คูณ4ได้24ครับบวก1เป็น25นะโอเคนะพี่สอนไปแล้วนะครับนะใครไม่ทันไปย้อนดูนะเดี๋ยวตอนตรงนี้หมดแล้วกดแชร์ไว้นะครับเดี๋ยวตอนตรงนี้หมดแล้วไปดูย้อนหลังนะครับลบกับ5เศษ1ส่วน4คูณทะแยง54 20บวก1ฮะ54 20 54 20บวก1เป็น21ส่วน4ครับคูณกับนี่ก้อนนี้นี่จำนวนคละครับจำนวนคละ2เศษ1ส่วน2เปลี่ยนเป็น2 2 4บวก1เป็น5ส่วน2เห็นไหมถ้าพื้นฐานคุณคูณแน่นแล้วเนี่ยมันง่ายนะครับพื้นฐานแน่นแล้วมันจะง่ายนะหารกับเศษ1ส่วน2อ่ะที่เหลือคิดเลขแล้วนะครับที่เหลือคิดเลขขอจะซูมออกนิดนึงพื้นที่ไม่พอคิดเลขครับด้านบนครับเศษส่วนตัวส่วนเท่ากันเอาตัวข้างบนบวกกันได้เลย9กับ7บวกกันเป็น16ครับนี่นะ16นะ16ส่วน2เป็น8ครับเพราะนั้นสีเหลืองจะได้8หารด้วยตัวนี้ข้างล่างสีเขียวสิข้างล่างสีเขียวนะครับนี่สีเขียว25ลบ21เป็น4ส่วน4ก็คือ1ฮะ1เพราะนั้นข้างล่างคุณครูได้แล้ว8ส่วน1นะครับนี่ได้8ส่วน1ก็คือ8นั่นแหละคูณกับทุกคนครับ
น้องวรวิทย์บอกตอบกันไวจังนะฮะน้องบอกน้องพิมพ์มาก็ดีแล้วนะครับพี่พูดตรงนี้เลยนะในเพจคณิตศาสตร์ขนมหวานเนี่ยคือเนื่องจากมีครูคณิตศาสตร์ด้วยพี่ติววิชาเอกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับน้องๆเอกคณิตศาสตร์ก็สามารถสมัครคอร์สวิชาเอกได้นะคือในเพจเนี่ยจะมีน้องๆที่เป็นเอกคณิตศาสตร์ด้วยเขาก็จะตอบไวนิดหนึ่งนะครับนะอย่าเพิ่งตกใจนะครับนะน้องไม่ได้ไปแข่งกับครูเอกคณิตศาสตร์นะครับนะอย่าเพิ่งตกใจเราสู้กับตัวเองนะครับเพราะนั้นอาจารย์แก๊ปมาติวน้องๆก็ฝึกเลยฝึกทดเลยนะครับอย่าเพิ่งไปดูใครแล้วค่อยมาตอบนะครับนะพี่จะทำรอน้องๆอยู่แล้วนะครับใครตอบไวพี่ไม่สนอยู่แล้วนะครับนะพี่จะทำรอน้องๆอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอย่าตกใจนะคนที่พื้นฐานไม่ดีหรือคนที่ไม่เคยชอบคณิตศาสตร์เลยเกลียดตั้งแต่ติวเตอร์แล้วอะไรเงี้ยนะติวเตอร์คณิตศาสตร์กูไม่เอาเลยอะไรเงี้ยนะครับนะก็ค่อยๆคุณครูครับใจเย็นๆคุณครูนะเราไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะมาต่อครับต่อในวงเล็บครับครูครับมันหารอยู่เคยท่องตอนเด็กไหมเศษส่วนถ้ามันหารกันอะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเคยท่องเนาะคุณครูเนาะเคยท่องนะเราก็จะได้เปลี่ยน5ส่วน2นะครับ5ส่วน2เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะเป็น1ส่วน2 2ส่วน1แบบนี้นะครับนะแล้วก็ตัดเลขปั๊บเลยนะครับนะปั๊บเลยเราก็จะได้เป็น5 8 5 40นะครับนะ8 5 40คำตอบข้อนี้คือ40ถ้วนนะครับนะคำตอบข้อนี้คือ40ถ้วนนะครับเอาช้อยไม่มีเหรออาจารย์เหรอน้องทำได้เท่าไหร่พิมพ์คำตอบมาเลยนะครับนะทำได้เท่าไหร่พิมพ์คำตอบมานะมันไม่มีช้อยก็ช่างมันเดี๋ยวพี่เปลี่ยนช้อยได้นะครับนะครับโจทย์พี่นะฮะโจทย์พี่เปลี่ยนช้อยได้นะครับคำตอบข้อนี้คือตอบเท่าไหร่นะคุณครูตอบ40นะครับข้อนี้ตอบ40นะฮะโอเคไหมครับนะอาจารย์คะคอร์สสด2วันมีไหมคะจัดช่วงไหนคะบอกน้องตรงนี้ไว้เลยนะครับคอร์สติวสดนะคอร์สรับรองผลคอร์สสด2วัน3วันนะครับที่เป็นคอร์สตามโรงแรมเนี่ยนะฮะน้องตอนนี้เนี่ยโควิดมันระบาดหนักมากนะครับโรงแรมมันยังจัดไม่ได้แต่มันมีแน่นอนครับใกล้ๆสอบในมีแน่นอนนะฮะสถาบันเราจัดติวคอร์สพวกนี้แน่นอนนะฮะแต่คอร์สรับรองผลเนี่ยต้องดูเวลาอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวรอติดตามกดติดตามแฟนเพจไว้นะครับเดี๋ยวจะมีแจ้งเรื่อยๆนะครับจะมีประสาสัมพันธ์เราเรื่อยๆนะครับวิทยากรทุกคนไปหมดนะครับอาจารย์แก๊ปอาจารย์นุ่มครูเก๋ครูลิลี่เก๋ๆนะครับอาจจะมีการเชิญไปด้วยครูตีนะครับครูตีภาษาไทยนะครับครูจุ๋มนะครับอาจารย์เทพไปหมดครับนะฮะไปหมดเลยนะครับนะน้องเจษฎาบอกเห็น40ส่วน3ไม่กล้าตอบครับแต่ทำได้40ตอบมาเลยคุณครูนะผิดถูกช่างมันนะครับนะเมื่อกี้อาจารย์ก็พิมพ์ผิดบ้างเมากาวบ้างอะไรบ้างนะครับนะคำตอบข้อนี้คือ40นะครับคุณครูครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ